นะเมื่อผมเลื่อนหาในเวิร์กช็อปสตีลเนี่ยผมก็ไปเจอบิ๊กกันนะผมเขาเขียนว่าเป็นปืนใหญ่นั่นแหละดูภาพปุ๊บดูไม่ใช่ปืนใหญ่แล้วมันดูปืนที่อลังการมากเลยครับผมเขาบอกว่านี้เนี่ยมอดเนี่ยต้องใช้128 physics resolution เนี่ยในการเล่นนะผมซึ่งสำหรับใครที่เล่นไม่ได้ผมก็มีวิธีในการปรับนะผม subscribe ไว้ก่อนเอาไปลองกันดีกว่าแล้วไอ้128 physics resolution เนี่ยก็คือเราไปปรับตรงนี้นะผมแล้วต้องปรับนี่นะผม128นะครับผมไปเราไปลองมอดนี้กันดีกว่าว่ามันจะสุดยอดและอลังการแค่ไหนเอาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านยินดีต้อนรับสู่คลิปพี่ผู้ประกาศกันอีกครั้งนะผมและนี่ก็คือหน้าตาบิ๊กกันนะผมโอ้โหช่างเป็นอะไรที่อลังการมากเลยนี่คือกด S โอ้โหนี่คือรัศมีอะไรเนี่ยเขาบอกว่าผมกด W เนี่ยเพื่ ยิงนะผมกด Y เนี่ยเพื่อเล็งขึ้นกด H เพื่อเล็งมาข้างล่างนะผมมาลองดูซิว่ามันจะโหดแค่ไหนนะผม W นะผมนี่เปิดซีเควนซ์ในการยิงนะผมดูซิมันจะทำอะไรต่อนะผมโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอย่างเท่โอ้โหเฮ้ยโคตรเจ๋งครับผมยิงอีกครั้งครับผมนี่เปิดฟ้าออกมาแล้วก็ยิงเข้าไปโอ้โหโคตรเท่นะผมโอ้โหเอาในเศษอะไรเนี่ยเอาเรามาลองปืนนี้กับหน่วยทดลองกันดีกว่าครับผมหน่วยทดลองเนี่ยเราจะไม่ใช้คนอยู่แล้วครับผมเพราะว่าปืนนี้มันก็ต้องแรงอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเราก็จะเอามาลองกับบ้านกันดีกว่านะผมไปเริ่มซีเควนซ์ในการยิงได้นี่ผมเปิดฝาแล้วเรียบร้อยนะผมแล้วก็จะทำการยิงเข้าไปนะผมโคตรแรงทั้งบ้านนี่ไปเลยโอ้โหท่านชมคิดดูถ้าบ้านไปแล้วถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์อะถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์ผมว่ายิ่งหนักนะโอเคเสกมาใหม่นี่โอเคเสกมาใหม่เรียบร้อยแล้วก็ไปเอาบิ๊กกันมานะผมยิงไกลๆหน่อยป้อมปืนนะผมโอ้โหกระตุกมากกระตุกมากโอเคเริ่มการยิงได้ผมเริ่มซีเควนซ์ในการยิงนะผมโอเคจับไปแล้วผมยิงได้ไปแล้วนะผมนี่เป็นไงผมไปแล้วโคตรแรงนะผมพังทลายเป็นซากโอ้โหท่านผู้ชมน่าจะเมามันไปกับผมเลยคือระบบเอฟเฟคอะไรมันกลมกล่อมเลยนะผมแล้วก็ท่ารีโหลดนะผมแล้วก็รีโหลดกระสุนมาแล้วแล้วก็รีโหลดเข้าไปใหม่โอ้โหรีโหลดเข้าไปใหม่พร้อมที่จะยิงอีกชุดหนึ่งโอ้โหไฮเทคเหลือเกินแหมท่านผู้ชมผมต้องลองอุ้ยเฮ้ยอ้าวลืมไปเผื่อกดยิงแล้วตายแล้วยิงได้ไกลเหมือนกันนะรอรีโหลดก่อนเมื่อกี้พลาดอ้าวคนจบแล้วคนอ้าวนี่เหรออาวุธที่มาจากอนาคตนี่มันเขาใช้ปืนอะไรยิงอ๋อเป็นปืนแบบแมชชีนการ์ดโอ้โหนี่เป็นไงโอ้โหคือถ้ามาในรัศมีเนี่ยมันจะยิงเร็วมากนะโอเคแต่ผมว่าผมต้องให้คนเนี่ยอยู่สูงสูงแล้วก็ขึงเชือกเอาไว้นะผมไม่เป็นไรหรอกคนนายหน่วยทดลองของเราอะโอเคนะผมได้เวลาแล้วผมเขามีที่เล็งให้ด้วยเอ้าคนโดนยิงนี่ซ้ำเข้าไปนะผมสมชื่อกับบิ๊กกันจริงๆเลยนะผมโอ้โหคือแบบโคตรแรงเลยผมอันนี้มันจะรีโหลดอะไรมันไม่มีอะไรให้รีโหลดเลยโอ้โหระบบแมคแคนิซึมเขาก็สุดยอดนะเนี่ยถ้าผมให้มันเนี่ยมายิงสิ่งก่อสร้างที่มันแข็งแรงหน่อยเช่น Dock with Building เนี่ยเป็นท่าเรืออะไรประมาณเนี้ยเป็นไงโอ้โหกระตุกเหมือนกันนะโอเค W ไปได้เริ่มแมคแคนิซึมในการยิงครับผมเปิดฝามาแล้วผมเราจะทำการชาร์จครับพอชาร์จเสร็จปุ๊บก็จะทำการยิงกระสุนเข้าไปครับผมไปตรงจุดอ่อนของ Dock นะผมดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพโอ้โหไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ต้องซ้ำเข้าไปอีกนัดหนึ่งดิใช่ไหมที่เรารอให้มันรีโหลดเนี่ยเราก็จะดูแมคแคนิซึมระบบแมคแคนิซึมที่มัน200 IQ นะผมโอเครีโหลดเข้าไปเตรียมตัวยิงต่อเปิดฝาเรียบร้อยแล้วก็ยิงได้ยิงเข้าไป
ปึ้มเข้าไปกระสุนไปแล้วผมปึ้มโอ้ดูเหมือนก็มีประสิทธิภาพแรงเหมือนกันนะคนข้างในนี่เริ่มมีมีคนนึงเสียชีวิตนะผมถ้ามาเทียบกับจาวาลีนเนี่ยคนละอันกันเลยนะผมยิงเข้าไปจาวาลีนใช้งานไม่ได้โอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นแต่อิดกระเด็นมาโดนเมื่อกี้โคตรเท่เลยนะผมโอ้โหมันก็เริ่มถล่มกันแล้วในนายมันก็จะพังแล้วซ้ำไปด้วยอันนี้อีกทีนี่โอ้แต่พร้อมผมก็ไปนะผมโอ้หืมค่อยๆมานะผมช่างเป็นภาพอะไรที่สวยงามโอ้โหนี่แต่ระเบิดนิวเคลียร์ผมก็ชอบเหมือนกันนะมันก็เท่ดีนะโอ้โหนี่คือซากบิ๊กกันนะผมซากบิ๊กกันก็ยังคงสภาพนะผมแต่สภาพของอันอื่นก็ไปหมดแล้วนะผมเอาว่าผมขอเอาอันเนี้ยมาเสกคนในนี้นะผมมันจะได้มันๆหน่อยนะผมเสกคนเข้ามาในนี้เราก็ทำมาอุ้ยโอ้โหคือปืนมันฉลาดมากปืนแบบโคตรฉลาดอ่ะโอ้โหยิงเข้าไปนะผมคนโดนเข้าไปโอ้โหเสกคนเข้ามาอีกนะผมคนก็โดนเข้าไประบบมันช่างคิดอะไรที่โหดร้ายจริงๆเลยนะผมถ้าคนยังไม่ตายเนี่ยเราก็สามารถซ้ำเข้าไปได้ด้วยนะผมนี่เปิดระบบแมคแคนิซึมนะผมทำการล็อกเป้าหมายเรียบร้อยแล้วก็ยิงเข้าไปนะผมนี่ปึ้งเข้าไปนะผมกระสุนมาติดตรงนี้แล้วก็ปึ้มนะครับคือไม่มีใครรอดจากอาวุธอันเลวร้ายนี้ไปได้นะผมคอมผมก็ยังไม่มีโอกาสรอดไปจากอาวุธนี้เลยนะผมเป็นอะไรที่กระตุกมากนะผมนี่คือเศษซากที่เหลือนะผมโอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ปืนนี้เนี่ยก็สำหรับใครที่อยากโหลดไอ้ปืนบิ๊กกันนี้มันก็อยู่ใน Steam นะผมแล้วก็สามารถไปกด Subscribe ได้ตรงนี้เลยเนี่ยเป็นระบบการทำงานต่างๆของปืนนี้นะผมโอ้โหโอ้โหโคตรเท่นะผมมันต้องลองสักกันหน่อยโอ้โหนี่ครับกระสุนไปแล้วผมปึ้มโอ้เขาทำอย่างนั้นผมก็ต้องทำอย่างนั้นนะผมนี่ฮะเรามีบ้านเหมือนของเขาแล้วผมก็เสกบ้านนี้มานะผมแล้วก็จะไปเสกบิดกันนะเสกไกลๆเลยเพราะว่าโปรเจกต์ตายเนี่ยเวลามันยิงเนี่ยมันไปไกลอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเราจะทำการนี่ครับผมกดนี่เข้ามาตรงนี้ครับผม follow นะผมเรากด W นะผมครั้งนี้ผมก็ไม่จำเป็นต้องขยับกล้องนะผมนะครับผมมันก็จะตามกล้องไปนะผมตามที่ผมตามนะผมไปแล้วอ้าวชิปหายนะกระสุนบั๊กนะผมตายแล้วอย่าเพิ่งระเบิดโอ้ปืนขัดข้องปืนขัดข้องผมเศร้าเลยดีลีทไปก่อนดีลีทไปก่อนนะโอเคบิ๊กกันกลับมาแล้วครับผมก็จะทำการคลิกขวาแล้วก็follow ตรงนี้ครับผม W ใหม่ครับผมเตรียมตัวเปิดแชมเบอร์แล้วเรียบร้อยครับผมครั้งนี้ไม่ค่อยกระตุกมากครับผมโอเคไปแล้วนี่กระสุนเข้ามาอยู่ในบ้านครับผมแล้วก็ปึ้มเข้าไปครับผมโอ้โหเหมือนเป็นการหั่นครึ่งเศษ1/2ของบ้านครับผมเพราะว่ามันยังเทไม่พอเมื่อกี้ผมทำมุมกล้องได้ไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่นี่ครับผมเอาใหม่เอาไปเสกบิ๊กกันมาใหม่ครับผมโอเคครับผมหลังจากนี้ผมก็จะทำการที่ขวานี้แล้วก็ follow ตรงนี้ครับผมเพื่อทำการกด W ครับผมไปแล้วผมเปิดฝาแล้วผมแล้วก็ทำการยิงเข้าไปครับผมครั้งนี้นี่เหมือนในตัวอย่างเป๊ะๆเลยครับผมนี่เป็นไงอ้าวมันไม่พังใช่ไหมไม่พังใช่ไหมมันก็ต้องซ้ำเข้าไปอีกนัดหนึ่งรีโหลดเข้าไปอ้าวระบบแมคแคนิซึมอ้าวผมว่าระบบมันมั่วแล้วเอาว่าเรามาทำลายบ้านนี้สไตล์บ้านๆเราดีกว่านะผมโดยการใช้ระเบิดนิวเคลียร์นะผมระเบิดนิวเคลียร์ผมก็ไม่ได้ใช้มานานแล้วแหละก็นะผมนานๆทีก็ใช้มันบ้างนะผมแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำอีกก็กดไลค์และกด Subscribe ผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่ให้เหลือร่องรอยให้ดูเลยโอ้โหก็นะครับก็สำหรับใครที่อยากให้ผมลองมอดอะไรหรือว่าอยากให้ผมลองมอดที่ท่านชมสร้างเนี่ยก็คอมเมนต์ชื่อมอดหรือว่าแปะลิงก์มอดมาได้ครับผม
ผมก็จะไปเอามอดของท่านผู้ชมเนี่ยมาลองครับผมก็ขอขอบคุณที่รับชมมาถึงจุดนี้ครับผมเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ